าชนมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งชุมชนออกเป็น4เขตจำนวน103ชุมชนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนชุมชนละ5คนรวมมีจำนวน515คนส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชนโดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนครบทั้ง103ชุมชนส่งเสริมการพัฒนาจากความต้องการของชุมชนโดยดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนครบทั้ง103ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของเทศบาลโดยดำเนินการจัดประชุมประชาคมคนหัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชนภาครัฐภาคเอกชนในการวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเทศบาลส่งเสริมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นอื่นมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่หลากหลายเช่น LINE สายด่วน 200,000 Facebook เว็บไซต์เป็นต้นเทศบาลยังบังคับใช้กฎหมายเพื่อตามหลักนิติธรรมโดยมีผลงานที่โดดเด่นเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะทางเท้าและถนนสาธารณะซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนและผู้ประกอบการนวัตกรรมท้องถิ่นหัดใหญ่ชีวาสุขคนหัดใหญ่สุขกายสุขใจทุกช่วงวัยเทศบาลนครหัดใหญ่มีสภาพสังคมที่เป็นสังคมเมืองมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า 7,000 คนต่อตารางกิโลเมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเป็นศูนย์กลางการค้าการศึกษาการรักษาพยาบาลเป็นแหล่งงานและโอกาสมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยปัญหาที่หลากหลายซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมอย่างท่วนหน้าจากการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดเก็บข้อมูลในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อจัดทำระบบข้อมูลตำบลและระบบข้อมูลเขตเมืองนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลพบปัญหาสำคัญที่มีลักษณะเดียวกันในทุกชุมชนโดยสามารถแบ่งได้เป็น3มิติดังนี้มิติปัญหาทางสังคมมิติปัญหาทางเศรษฐกิจและมิติปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขมิติปัญหาทางสังคมแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญดังนี้ประเด็นปัญหาสุขภาพของคนเมืองจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.พบว่าผู้คนที่อาศัยหรือดำเนินชีวิตในเมืองมีแนวโน้มเผชิญกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงออฟฟิศซินโดรมมักมีสาเหตุมาจากความเครียดจากสภาพแวดล้อมการทำงานมีเวลาพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารไม่มีคุณภาพรับประทานอาหารรสจัดความรีบเร่งขาดการออกกำลังกายไม่ตรวจสุขภาพขาดการดูแลสุขภาพของตนเองอันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากเป็นอันดับต้นๆเมื่อเทียบกับสาเหตุการป่วยทั้งหมดศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขเป็นกลไกหลักในการรับมือปัญหาสุขภาพของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้การแพทย์ทางเลือกการแพทย์ผสมผสานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการใช้ธรรมชาติบำบัดเทศบาลนครหาดใหญ่จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขด้วยงบประมาณก่อสร้าง 17,635,000 บาทและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
พื่อให้บริการประชาชนเปิดให้บริการเมื่อวันที่15กันยายน2560ให้บริการโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆดังนี้แพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดพัฒนาการกีฬาโภชนาการโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นแพทย์แผนจีนฝังเข็มครอบแก้วและผลิตภัณฑ์สมุนไพรศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากศูนย์การแพทย์ทางเลือกอื่นคือมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความร่มรื่นมีอากาศที่บริสุทธิ์และอยู่ใกล้เมืองหาดใหญ่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการที่มาแอโรบิกในน้ำนะคะพี่มาที่นี่อยู่ประจำจะครบปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือเขาเรียกมนุษยสัมพันธ์เนาะได้กลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นผู้ใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 50-60 ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วกิจกรรมในน้ำเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพอความสัมพันธ์ที่ดีปุ๊บทำให้เราอยากมาแล้วพอมานะคะทุกวันนี้สุขภาพดีขึ้นมากสุขภาพดีขึ้นที่เห็นชัดๆก็คือภายนอกนะคะส่วนทรงจะดีขึ้นมีอกมีเอวมีสะโพกที่ชัดแต่ว่าภายในนะคะจากที่พี่เป็นคนที่พูดยาวๆไม่ค่อยได้ออกเสียงไม่ค่อยได้ทุกวันนี้พูดเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อชัดเจนมากคือตัวพี่เองอ่ะเป็นคนมีปัญหาสุขภาพข้างซ้ายใส่ข้อสะโพกเทียมมาตั้งแต่เด็กผ่าเปลี่ยนมาแล้ว2ครั้งนะคะเอากำลังกายแบบอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากว่าว่ายน้ำแล้วก็เมื่อมาเจอที่นี่ยิ่งเป็นแอโรบิกในน้ำเนี่ยค่ะมันจะช่วยเสริมสร้างข้อเข่าข้อสะโพกแล้วก็พวกเอ็นข้อต่อทั้งหลายนะคะวิ่งปกติพี่จะวิ่งไม่ได้นะคะปกติพี่จะวิ่งไม่ได้บนบกเนี่ยเราอยากวิ่งเราอยากเดินเร็วเราอยากทำเขาเรียกว่าออกกำลังกายแบบอื่นแต่ทำไม่ได้นะคะด้วยข้อจำกัดเรื่องข้อสะโพกแล้วก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาเมื่อปี2ปีก่อนก็เจอปัญหาข้อเข่าข้างขวาเสื่อมนะคะก็เลยยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยเพราะงั้นเราจะมีความภาคภูมิใจมากที่หาดใหญ่ชีวาสุขมีกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ที่อื่นเราไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ที่เนี่ยที่เนี่ยมีนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิธีอื่นไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินเยอะๆไม่ได้แนะนำเลยนะคะมาลงกิจกรรมแอโรบิกในน้ำกันนะคะแอโรบิกในน้ำนี้เหมาะมากๆกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกเรื่องอะไรที่ตัวเองเป็นนะคะทุกวันนี้ข้อเข่าที่เจ็บเนี่ยค่ะไม่เจ็บแล้วนะเดินได้ไกลๆได้แล้วก็ครูก็จะเป็นครูจะสอนดีมากนะคะครูจะสอนดีมากให้ออกเสียงให้นับช่วยเรื่องสมาธิด้วยให้เราจำได้ว่าครูสั่งว่าอะไรแล้วแล้วถ้าเราลืมมันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะคนพออายุเยอะขึ้นความเสื่อมความขี้ลืมมันเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นครูจะสอนเรื่องการทำสมาธิทั้งร่างกายแล้วก็สมองด้วยอยากเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่มีข้อแม้ตัวพี่เองก็มีข้อแม้นะแต่ก่อนไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเปียกขี้เกียจอาบน้ำขี้เกียจเปลี่ยนชุดนะข้อแม้มีหมดมีเยอะนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพของเราไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าตัวของเรานะคะเพราะงั้นเชิญชวนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหาดใหญ่ชีวาสุขนะคะที่ทำให้มีกิจกรรมนี้แล้วก็อยากให้มีสำหรับเทศบาลอื่นๆนะอยากจริงๆอยากให้มีทุกเทศบาลทั่วประเทศไทยและที่สำคัญครูก็สอนดีมากค่ะแบบนี้เลยนะคะสนุกมากนอกจากนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขยังให้การสนับสนุนกลุ่มออกกำลังกายต่างๆที่จัดตั้งโดยประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เช่นกลุ่มปาร์ครันกลุ่มโยคะกลุ่มแอโรบิกในน้ำเป็นต้นจากการที่เราเคยอยู่บ้านใช่ไหมคะไม่รู้จะทำอะไรเพราะหลังจากที่ว่าเกษียณมาแล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าตอนแรกคือขี่รถมาดูว่าเขาทำอะไรกันพอเขาบอกมาถึงถามเห็นเขามีโยคะพี่ก็มาเข้าร่วมพอได้ทำมาประมาณปีนึงแล้วแต่พี่รู้สึกว่าความรู้สึกพี่มันจะแบบมันสนุกกับตรงนี้แล้วก็ร่างกายเราก็ได้รีแลกซ์ออกมาด้วย
มันได้เจอคนโน้นคนนี้คือได้คุยสัพเพเหระแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้ช่วยจากการที่ว่าเราแบบจะเจ็บแบบไหลอะไรอย่างเงี้ยเรามาเพราะมีครูสอนว่าเออรายการใช้โยคะเนี่ยใช้แบบไหนแล้วก็สถานที่ก็โอเคคือดูแบบมันน่ามาพอเช้าตื่นขึ้นมาเราก็มาเจอคนโน้นคนนี้แล้วมาได้ออกกำลังกายก็มีความทำให้เรามีความแอคทีฟขึ้นมาเยอะเลยจากการที่ว่าเออตื่นเช้าเราจะทำอะไรดีเนาะแต่ว่าให้ร่างกายเราได้มีประโยชน์ได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่ามัน60กว่าแล้วก็เลยเอาโยคะที่ว่าเราไม่ต้องไปวิ่งไปอะไรคือใช้พลังมากแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะได้เหงื่อเปียกเลยได้โอเคบรรยากาศก็ทำให้เราแบบมีต้นไม้ยิ่งพามอย่างเงี้ยต้นไม้มันจะช่วยเหมือนกับว่าเป็นปอดให้เราด้วยพอเสร็จเราก็เดินดูต้นไม้แล้วก็ได้คุยกับคนนู้นได้แลกเปลี่ยนความคิดบรรยากาศรอบๆการให้บริการเขาก็แนะนำเราถ้าเราเกิดปัญหาอะไรเขาก็มีให้ด้านสุขภาพคือเราสามารถแบบคุยกันได้จากของที่นี่แล้วก็จากที่ว่าคนที่มาออกด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เยอะเลยค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสวนผักคนเมืองโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกผักปลอดสารเคมีภายในครัวเรือนซึ่งมีชุมชนที่สามารถต่อยอดจัดทำเป็นสวนผักชุมชนเช่นสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานฟาร์มเพาะเห็ดชุมชนอูตะเภาเป็นต้นและสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ได้สำเร็จตอนนี้เราก็กำลังทำโครงการส่งเสริมการบริโภคปลอดภัยใส่ใจปลูกผักเราก็สนับสนุนให้คนในชุมชนในเครือข่ายเนี่ยปลูกผักกินเองโดยเราเริ่มแรกเราก็แจกพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์การปลูกเช่นกระถางดินอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยชุมชนเราเนี่ยมีการดูแลผู้สูงอายุเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุสุภาพอ่อนหวานเราก็เดือนหนึ่งเราก็มาร่วมกิจกรรมกันเดือนละ1ครั้งประมาณว่าตอนแรกก็สุดแรกสุกแรกของเดือนบางครั้งก็ต้องเลื่อนไปเพราะว่างานมันเข้าเยอะค่ะงานไม่ค่อยว่างแล้วก็แต่ละเดือนเราก็เอาความรู้เช่นตรวจสุขภาพก็ตรวจสุขภาพไปแล้วก็ความรู้เรื่องการปลูกผักเราก็ใส่ไปแต่ละเดือนตั้งแต่การเตรียมดินการเพาะเมล็ดการทำปุ๋ยอะไรพวกนี้แล้วก็เดือนแรกเนี่ยผักที่เราเอามารับประทานการที่คือทำกิจกรรมมันนัดกินผักไปด้วยตอนแรกๆนี้ก็อาจจะเอาของเดิมมาทำพอเดือนที่สองก็บ้านแต่ละบ้านครัวเรือนแต่ละครัวเรือนก็นำผักมาทำปรุงกันกินเองนะคะสุขภาพดีขึ้นคนที่เป็นอาจจะเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังพวกความดันอะไรก็ลดน้อยลงเพราะว่าเราก็มีการเปรียบเทียบสุขภาพแต่ละเดือนเราก็การตรวจสุขภาพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีวัดเอววัดรอบเอวแล้วก็ชั่งน้ำหนักหาดัชนีมวลกายแบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบกันเป็นคือ4-6 เดือนเราก็แบบเทียบกันว่าพัฒนาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วอย่างน้อยก็ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็มาร่วมกันเขาก็มีความสุขอะค่ะแล้วคนจัดก็มีความสุขถ้าเหลือบริโภคในเมื่อเปรียบว่าชุมชนนี่เปรียบว่าครอบครัวเหลือใช้ก็นำไปขายส่วนใหญ่เขาก็มาซื้อที่บ้านหรือว่าแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าแกงเขาบังมาเอาเองสุดๆหรือว่าเขาจะแกงวันนี้กี่ลูกเขาก็มาตัดเองค่ะผลจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสวนผักคนเมืองภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอให้เทศบาลขยายผลไปสู่การจัดทำตลาดเพื่อเป็นที่รองรับผลผลิตจากชุมชนอีกทั้งเป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมีอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่จึงดำเนินการจัดตั้งตลาดนัดสุขภาพเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ประเด็นการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าปัจจุบันจำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า15ปีมีจำนวนน้อยกว่าประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจึงนับได้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุโดยดำเนินนโยบายสำคัญดังนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2548ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประมาณ 1,500 คนดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่มีผู้สูงอายุผ่านหลักสูตรของโรงเรียนแล้วประมาณ500คนและดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเช่นโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุขโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นต้นประเด็นปัญหาเยาวชนติดมือถือจากสถิติในปัจจุบันพบว่ามีเด็กอยู่หน้าจอมากถึง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ควรเกิน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์เด็กไทยมีอัตราการติดมือถือขนาดหนักที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาราวร้อยละ 10-15 พฤติกรรมติดมือถือนอกจากจะสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพสาเหตุปัญหาหนึ่งคือในเมืองที่มีความหนาแน่นมักขาดแคลนพื้นที่สาธารณะเช่นลานกีฬาลานกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ดังนี้สวนสาธารณะและสวนหย่อมจำนวน9แห่งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ6แห่งดังนี้แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เช่นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสวนสมุนไพรพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นสนามกีฬาลานกีฬาเช่นสนามกีฬาจิรนครลานกิจกรรมและลานกีฬาในชุมชนต่างๆมิติปัญหาทางเศรษฐกิจแบ่งเป็นประเด็นสำคัญดังนี้สถานการณ์ค่าครองชีพสูงจากผลการสำรวจพบว่าอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการใช้ชีวิตของคนไทยโดย 52% ประสบปัญหารายได้ที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากที่ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากโควิด-19 หรือกลุ่มคนวัยทำงานที่มีความสูญเสี่ยงจากจำนวนรายได้ต่อเดือนที่ไม่คงที่ปัญหาแรงงานขาดทักษะที่ตลาดต้องการจากการสำรวจข้อมูลของสำนักข่าวท้องถิ่นพบว่าภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเมืองหาดใหญ่มีร้านนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า200ร้านลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอาชีพนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ตลาดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีความต้องการสูงเป็นอย่างมากจากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลนครหาดใหญ่จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยปัจจุบันอบรมไปแล้ว6รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมเป็นจำนวน120คนสวัสดีครับผมสุทธิชัยคำพิรภาคุณนะครับเป็นเจ้าของร้านนวดแอลเลทมาสาหัดใหญ่ครับก็ธุรกิจนวดหลังจากช่วงโควิดในร้านนะครับก็ลูกค้าเยอะขึ้นครับแล้วก็ลูกค้าเป็นชาวมาเลเซียเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมาใช้บริการช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดเป็นหลักครับลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถือว่าคึกคักเลยครับมีโอกาสได้เข้าร่วมของโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเป็นโครงการฝึกอบรมนวด150ชั่วโมงครับก็จบหลักสูตรนั้นมาแล้วก็เลยมาเปิดร้านนวดค่ะพอเราได้ใบเซอร์หรืออะไรพวกนี้ค่ะจากเทศบาลทำให้เรามีความรู้สึกไงบ้างว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมจากการที่เราได้แบบการการันตีจากเทศบาลนะคะครับก็มั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็เรารู้ถึงหลักการนวด
รู้ถึงความรู้ต่างๆที่ได้รับนะครับก็เลยมั่นใจในการจะมาเปิดร้านแล้วก็รับพนักงานของที่ร้านด้วยครับอาจจะฝากร้านแอดเลดมาสาดนะครับอยู่หัดใหญ่นะครับอยู่ตรงถนนดวงจันทร์นะครับใกล้กับโรงแรมลีการ์เด้นหัดใหญ่ครับก็ร้านเปิดบริการ10โมงถึง4ทุ่มนะครับมาใช้บริการได้เลยครับเราที่นี่เรามั่นใจเรื่องหมอที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็มั่นใจในฝีมือหมอทุกคนครับมาริวันอาชการค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะนวดแผนไทยค่ะแล้วมาทำงานที่ร้านนี้ได้ยังไงคะก็ไปเรียนที่โครงการของเทศบาลค่ะ150ชั่วโมงเขาเจอเฒ่าแก่ที่โน่นนะคะเขาเปิดร้านเขาก็เลยชวนมาแล้วการที่เราได้เข้าร่วมโครงการกับของเทศบาลนะคะทำให้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่เทศบาลเปิดโครงการนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นที่จะประกอบอาชีพนี้แล้วในอนาคตเราคิดว่าเราจะเข้าร่วมโครงการนี้อีกไหมเข้าร่วมค่ะอยากให้มีต่อขึ้นไปอีก330อย่างนี้ค่ะโครงการ330ค่ะแล้วเราทราบข่าวสารเนี่ยจากไหนคะจากหน้า Facebook ของโครงการเทศบาลหาดใหญ่แล้วเราอยากจะแนะนำเพื่อนๆไหมถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบอยากจะมีอาชีพเกี่ยวกับการนวดแผนไทยเนี่ยเราอยากจะแนะนำไหมแนะนำค่ะทุกวันนี้ก็ถ้าเจอใครก็บอกว่าเทศบาลเขามีเปิดสอนนะ150ชั่วโมงเราจะได้เอาใบนั้นมาไว้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าลูกค้ามาใช้บริการแล้วกลุ่มลูกค้าที่มารับบริการนะคะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนก็ทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยค่ะมีวนเวียนเข้ามาเหมือนกันนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนโดยจัดทำตลาดภายใต้ชื่อตลาดนัดสุขภาพตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มต่างๆเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ลงสู่ชุมชนประมาณการกำไรของผู้ค้าในตลาดอยู่ที่200ถึง800บาทต่อวันมิติปัญหาทางสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษทางอากาศแม้ว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีค่า PM 2.5 ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานปลอดภัยต่อสุขภาพแต่เทศบาลนครหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองมีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอยู่เสมอและตรวจวัดควันดำยานพาหนะของเทศบาลเป็นประจำเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมเมืองของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆมากมายทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติเป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานด้านสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิเช่นได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาคและระดับประเทศเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิปัญญาและสมุนไพรระดับดีเยี่ยมจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อปีพุทธศักราช2565ผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็นศูนย์ Wellness Center ประเภทสถานพยาบาลจากกลุ่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนหรืออาเซียน ESC Award ในปีพุทธศักราช2564ชนะเลิศด้านอากาศได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะหาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียวเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองเดิมหน้าอยู่7ด้านเป็นแหล่งดูงานด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาผลจากการที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจากสถิติผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดลงบางกลุ่มโรคเมื่อเทียบกับอัตราประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเทศบาลนครหาดใหญ่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน